นะเช่น500มิลลิแอมแปร์นักเรียนก็จะวัดได้320มิลลิแอมแปร์อันเนี้ยแล้วแต่ว่าเวลาเราเลือกวัดค่าค่ะนักเรียนจะวัดโดยการเอาขั้วบวกไปจิ้มไว้ตรงไหนเนาะโดยมากถ้าเราไม่รู้กระแสไฟฟ้าในวงจรเพื่อความปลอดภัยเรามักจะเอาสูงไว้ก่อนสูงที่สุดไว้ก่อนแต่ถ้าอย่างเงี้ยมันเล็กนะคะเหมือนกับอ่านค่าไม่ค่อยถนัดเราจะค่อยๆเลื่อนมันลงมาเราจะค่อยๆเลื่อนมันลงมาเห็นไหมจาก 0.3 เนี่ยกลายเป็น320ใช่ไหมคะอ่ะมันก็จะชัดมากขึ้นโอเคเนาะเดี๋ยวตากพิทยาคมเตรียมตัวนำเสนอนะคะ 5M นะแล้วก็โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงนะคะลงมา1สเต็ปนะคุณครูสามารถส่งรูปลงมาได้ใน LINE IDL ของเราเลยนะคะเดี๋ยวจะได้ดึงรูปขึ้นมาเนาะอ่ะเดี๋ยวขอตัวแทนโรงเรียนละ1อัน1กลุ่มละกันนะคะเดี๋ยวขอตัวแทนโรงเรียนละ1กลุ่มถัดจากนี้เนาะอ่ะทีนี้ระหว่างนี้เดี๋ยวเราไปดูที่ความต่างศักย์กันบ้างตะกี้โดยสรุปถ้าเราต้องการวัดกระแสไฟฟ้าเราจะใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าแอมมิเตอร์สีดำนะคะต่อกับขั้วลบสีแดงต่อกับขั้วบวกนะคะจะบวกเอาเท่าไหร่เราถ้าเรายังไม่รู้ไฟในวงจรให้เลือกค่าแอมที่มันรองรับได้สูงที่สุดก่อนนะอย่างกรณีเนี้ย5แอมสูงสุดก็เลือกที่5แอมแล้วค่อยๆลดลงมาเรื่อยๆเนาะนั่นคือการอ่านจากการใช้แอมมิเตอร์นะคะอ่ะตัวสุดท้ายโวลต์มิเตอร์ตัวสุดท้ายแล้วนะตัวสุดท้ายเป็นโวลต์มิเตอร์นะคะอ่ะโวลต์มิเตอร์นะคะใช้วัดอะไรนะแอมมิเตอร์ใช้วัดกระแสไฟโวลต์มิเตอร์ใช้วัดความต่างศักย์ไฟฟ้าอ้าวไหนเดี๋ยวลองหยิบโวลต์มิเตอร์มาเหลือตัวเดียวแล้วใช่ไหมอ่ะโวลต์มิเตอร์นะคะตัวนั้นเนี่ยสังเกตโวลต์มิเตอร์จะต่างจากแอมมิเตอร์โวลต์มิเตอร์เนี่ยหน้าปัดจะเป็นตัว V แอมมิเตอร์หน้าปัดจะเป็นตัว A นะคะอ่ะโอเคส่วนประกอบเหมือนเดิม1มีส่วนที่เป็นหน้าปัดอ่ะวิธีการวัดถ้าวัดแอมมิเตอร์ได้วัดโวลต์มิเตอร์เหมือนกันเลยนะคะอ่ะหน้าปัด2ขั้วดูนะขั้วนะคะขั้วจะไล่ไปตั้งแต่เนี่ยแต่ละโรงเรียนอาจจะไม่เหมือนกันนะคะที่นี่มีเป็น3โวลต์15 30 300นะคะโอเคนะมาเรามาต่อกันวิธีการต่อฟังตอนนี้ทุกคนถอดสายดำสายแดงออกจากแอมมิเตอร์ก่อนถอดสายดำสายแดงออกจากแอมมิเตอร์ก่อนนะคะถ้าเกิดเป็นโวลต์มิเตอร์นักเรียนดูนะคะถ้าเป็นโวลต์มิเตอร์นะเนี่ยตรงนี้จะอีลุงตุงนางนิดนึงสายสีแดงเนี่ยเป็นขั้วบวกออกจากแหล่งจ่ายไฟส่งผ่านสวิตช์ไฟแล้วไปต่อกับหลอดไฟนะคะซึ่งตรงหลอดไฟเนี่ยมันจะมีนอกจากจะต่อข้างนึงเกี่ยวกับสวิตช์ไฟแล้วอีกข้างนึงยังไปเกี่ยวกับโวลต์มิเตอร์ด้วยโอเคนะข้างนึงเกี่ยวกับสวิตช์ไฟอีกข้างนึงเกี่ยวกับโวลต์มิเตอร์ด้วยนะคะส่วนสายสีดำสายสีดำนะคะออกจากขั้วลบไปยังหลอดไฟนะคะแล้วก็ต่อเนี่ยออกจากหลอดไฟไปยังโวลต์มิเตอร์จะเป็นประมาณนี้นะต่างจากแอมมิเตอร์นะคะแอมมิเตอร์เนี่ยเดี๋ยวเราจะเรียนในบทถัดไปเนาะแอมมิเตอร์จะต่อในวงจรส่วนโวลต์มิเตอร์นะคะจะต่อแบบคล่อมนะซึ่งต่อในวงจรเราเรียกวงจรอนุกรมต่อแบบคล่อมเราเรียกวงจรขนานเดี๋ยวเราจะเรียนในบทถัดไปเนาะให้ดูหน้าตานี้ไว้ก่อนโอเคนะเดี๋ยวต่อเหมือนเดิมนะคะข้อควรระวังเช่นเคยนะคะถ้าสมมุติมันตกเนี่ยถ้าอย่างที่บอกถ่านไฟฉายเป็นไฟฟ้ากระแสตรงถ้ามันตกแบบเนี้ยแปลว่าหนูต่อผิดตรวจสอบด้วยตัวเองง่ายๆเลยถ้ามันตกแบบนี้นะคะแปลว่าต่อผิดนะ
อ่ะต่อผิดคือขั้วอาจจะสลับกันมันจะวัดค่าไม่ได้แล้วเข็มมันจะตีลงมานะคะอ่ะโอเคเนาะวิธีการตรวจสอบง่ายๆอ่ะนะคะเรามาลองดูอ่ะหน้าตาน่าจะเป็นประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวลองต่อก่อนเนาะเมื่อกี้เราสลับกันใช่ไหมคะขอโรงเรียนบ้านหนองแดงจะเป็นโวลต์มิเตอร์ค่าแรกนะคะโวลต์มิเตอร์ค่าสูงสุดนะคะค่ะขออนุญาตโวลต์มิเตอร์แต่ละโรงเรียนหนูไม่แน่ใจ3โวลต์15โวลต์30โวลต์เนาะถ้าขออนุญาตนะคะขอโรงเรียนบ้านหนองแดนเป็น30โวลต์สูงสุดก่อนนะคะแล้วก็โรงเรียนลาดประชานุเคราะห์เป็น15โวลต์นะคะบ้านหนองแดน30โวลต์ลาดประชานุเคราะห์15โวลต์นะคะอ่ะต่อลักษณะแบบนี้นะคะตัวนี้นะฐานไฟฉายนะคะสายแดงต่อกับสวิตช์นะคะแล้วมาเชื่อมกับหลอดไฟสายดำนะคะขั้วลบต่อกับนะคะหลอดไฟแล้วไปเชื่อมกับโวลต์มิเตอร์นะคะแล้วก็เอาแดงมาต่อกันแบบนี้นะลองดูนะคะเหมือนการอ่านค่าเหมือนกับแอมมิเตอร์เลยให้เลือกความต่างสากก่อนพอเลือกความต่างสากเสร็จเราอ่านค่าแถบนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอ่ะตอนนี้ให้จิ้มลงไปก่อนค่ะจิ้มลงไปก่อนทุกโรงเรียนทำเหมือนกันหมดนะคะแต่ว่าเราจะขอตัวแทนแต่ละโรงเรียนมานำเสนอเนาะอ่ะโอเคนะคะอันแรกนะคะขอเป็น30โวลต์กับอีกอันนึงขอเป็น15โวลต์นะคะสายสีแดงจิ้ม30โวลต์ถ่ายภาพหน้าจออ่ะอย่าลืมเปิดสวิตช์ด้วยนะคะเวลานักเรียนวัดค่านักเรียนต้องสับสวิตช์ลงไปเพื่อให้ไฟไหลในวงจรทำให้เป็นวงจรปิดก่อนเนาะอ่ะโอเคนะคะหน้าจอแรกขอเป็น30โวลต์แล้วก็อีกหน้าจอลดลงมา1สเต็ปเป็น15โวลต์นะคะขอเป็น15โวลต์เนาะถ้าโรงเรียนปลายทางได้ไหมคะอันนี้อยู่ที่ฐานไฟฉายด้วยนะคะบางโรงเรียน 1.5 โวลต์บางโรงเรียน3บางโรงเรียน 4.5 บางโรงเรียน9คำแนะนำคือถ้าเรารู้ความต่างสักนะคะของฐานไฟฉายค่ะเราควรจะเลือกค่าที่ไม่เกินนั้นแต่ใกล้เคียงไม่เกินแต่ใกล้เคียงนะคะไม่เกินแต่ใกล้เคียงได้เนาะอย่างของตากพิษ1.5 ใช่ไหมคะ 1.5 3ก้อน 4.5 โวลต์ก็เลือก15โวลต์ได้นะคะ15โวลต์ได้นะ15โวลต์ได้แต่ถ้าเกิดนักเรียนเลือก3มันน้อยกว่า 4.5 มันจะตีกลับเข็มมันจะตีกลับนะคะแต่ละโรงเรียนจะไม่เหมือนกันนะคะแล้วแต่ว่าโรงเรียนได้เตรียมทันขนาดเท่าไหร่มาให้กับนักเรียนเนาะนะแต่หลักการก็คือเราสามารถเลือกค่าความต่างสักที่มากกว่าค่ะในแอมมิเตอร์ในโวลต์มิเตอร์มากกว่าได้แต่ใกล้เคียงนะคะมากกว่าได้แล้วก็ใกล้เคียงเนาะโอเคนะคะเนาะค่ะเดี๋ยวโอเคค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะขอให้นักเรียนลองนะคะถ่ายภาพดูก่อนนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองอ่านค่าระหว่างนี้เรามาลองอ่านค่ากันดูนะคะเดี๋ยวเรามาลองอ่านค่ากันดูนะคะโอเคเนาะหน้าตาแบบนี้ค่ะเราเรียกว่าต่อคล่อมหรือต่อแบบขนานเดี๋ยวเราจะพูดกันในเรื่องวงจรไฟฟ้าวงจรอนุกรมขนานผสมเดี๋ยวเราพูดกันในเรื่องถัดๆไปตอนนี้เราโฟกัสนะตามจุดประสงค์เราคือต้องอ่านค่านะอ่านค่ากระแสไฟฟ้าจากแอมมิเตอร์ได้อ่านค่าความต่างสักจากโวลต์มิเตอร์ได้เนาะอ่ะโอเคมาเรามาลองอ่านค่ากันดูนะคะโอเคสมมุติว่านะคะสมมุติว่าเอาอันนี้ก่อนแล้วกันอ่ะ15โวลต์เอ้าเดี๋ยวเรามาดูเรามาอ่านค่ากันนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะให้แต่ละโรงเรียนนําเสนอเนาะอ่ะภาพนี้นักเรียนช่วยตอบครูหน่อยเร็วภาพนี้ช่วยตอบครูหน่อยว่าใช้ความเราเลือกอ่านค่าความต่างสักที่กี่โวลต์15โวลต์นะคะที่15โวลต์เนาะอ่ะดังนั้น15โวลต์เห็นเนาะ15โวลต์เราจะเลือกอ่านแถวไหนระหว่างแถวที่1
แถวที่2แถวที่3หรือแถวที่4 3ปลายทางแถวไหนยกนิ้วขึ้นมาได้เลยค่ะ1 2 3หรือ4ปลายทางค่ะ1 2 3 15โวลต์อ่านแถวที่3จากด้านบนนะคะ15โวลต์อยู่ตรงนี้เพราะว่าเราเอาขั้วบวกไปจิ้มนะคะที่15โวลต์เนาะดังนั้นค่าที่เราอ่านเนี่ยก็จะเป็นแถวนี้นะคะจะเป็นแถวนี้เนาะอ่ะทีนี้ลองดูนะคะมันอยู่ระหว่าง15โวลต์นะอยู่ระหว่าง0กับ5โอเคนะแสดงว่าค่าความต่างศักย์ต้องมีค่าอยู่ระหว่าง0กับ5นะคะอ่ะ0กับ5เนาะเอาล่ะระหว่าง0กับ5มีกี่ช่อง1ขยาย0ถึง5 0อยู่นี่5ถึงนี่0ถึง5มีกี่ช่อง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10มีกี่ช่องคะ10ช่องอ่ะดังนั้น10ช่องเท่ากับกี่โวลต์0ถึง5เอา5ลบ0ได้5โวลต์แปลว่า1ช่องเท่ากับกี่โวลต์อ่ะบัญญัติยางธรรมดา1คูณด้วย5หารด้วย10ใช่มั้ยคะ1คูณ5หาร10ได้เท่าไหร่คะแปลว่า1ช่องเท่ากับ 0.5 โวลต์เข็มชี้มากี่ช่อง3เข็มชี้มากี่ช่อง3ช่อง1ช่อง2ช่อง3ช่องดังนั้นเข็มชี้มา3ช่องช่องละ 0.5 โวลต์ก็เลยกลายเป็นกี่โวลต์คะ3คูณด้วย0.5 ใช่ไหมคะช่อง1ช่องเนี่ยคือ 0.5 โวลต์เข็มเนี่ยชี้มา3ช่อง3ช่องเนี้ยมันก็เลยเป็น 1.5 โวลต์นะคะก็เลยกลายเป็น 1.5 โวลต์เนาะอันนี้เดี๋ยวบ้านหนองแดงเตรียมตัวนะคะนะต่อไปถ้าเราเปลี่ยนบ้างนะคะลองเปลี่ยนบ้างเนาะเปลี่ยนเมื่อกี้5โวลต์ใช่ไหมเมื่อกี้15โวลต์ถ้าเราเปลี่ยนอันนี้เขาเลือกกี่โวลต์คะเนี่ย300อันเนี้ย30โวลต์นะคะตรงนี้นะ30โวลต์จะต้องอ่านค่าไหน1 2 3หรือ4 4แถวที่4เพราะว่ามันเป็น30โวลต์นะนะคะ30โวลต์อันนี้เป็นของบ้านแม่สลิดหลวงใช่เอ้ยลาดประชาใช่ไหมโอเคนะคะเมื่อกี้หนองแดงเนาะแล้วก็อันนี้ลาดประชานะคะนะลงมา1นะคะทีนี้ลองมาดูถ้าเป็น30โวลต์นะคะโอเคเราก็อยู่ระหว่างดูตรงนี้นะขยายนิดนึงอยู่ระหว่าง0กับ10อยู่ระหว่าง0กับ10ใช่มั้ยคะ0กับ10มีกี่ช่อง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ใช่ไหมคะแสดงว่าค่าเนี่ยอยู่ระหว่าง0ถึง10โวลต์และ0ถึง10เนี่ยอันนี้นะคะมี10ช่อง10ช่องเนาะ10ช่องมีค่าเท่ากับกี่โวลต์10โวลต์ใช่ไหมคะเพราะว่า10ลบ0ได้10 10ช่องมีค่าเท่ากับ10โวลต์มันไปกี่ช่องหนึ่งช่องก่อนหนึ่งช่องเท่ากับกี่โวลต์สิบช่องเท่ากับสิบโวลต์หนึ่งช่องก็เท่ากับหนึ่งโวลต์อ้าวดูไปกี่ช่องไปหนึ่งช่องกับแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งนะหนึ่งช่องกับอีกครึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะกลายเป็น 1.5 โวลต์เนี่ยนะคะค่าต้องอยู่ระหว่าง0ถึง10โวลต์ 1.5 ก็อยู่ระหว่าง0ถึง10โวลต์ด้วยโอเคนะคะเนาะนี่คือการอ่านค่าจากโวลต์มิเตอร์หลักการเหมือนแอมมิเตอร์เลยนะคะแอมมิเตอร์กับโวลต์มิเตอร์คล้ายๆกันนักเรียนเอาขั้วลบใส่ไว้ที่เส้นสีดำเนี่ยนะสายไฟสีดำใส่กับขั้วลบสายไฟสีแดงใส่กับขั้วบวกแล้วแต่ว่าเราจะเลือกนะคะอ่านจากขั้วไหนแต่ละขั้วจะรองรับได้ไม่เท่ากันถ้าเรารู้นะคะอย่างสมมุติเรารู้ว่า
ถ่านไฟฉายเราเนี่ยกี่โวลต์เรามักจะเลือกค่าที่มากกว่าถ่านไฟฉายอย่างกรณีของทางตากพิษเราใช้ 1.5 โวลต์3ก้อน 1.5 โวลต์3ก้อนก็คือ 4.5 เพราะฉะนั้นเราจะเลือกค่าที่มากกว่าก็คือ5โวลต์ถ้าเราปักที่3โวลต์เข็มมันจะเด้งกลับมันจะตีกลับแปลว่าเกินนะคะไฟเกินเป็นต้นเนาะอ่ะเดี๋ยวเราจะได้มาดูผลงานเพื่อนๆกันบ้างนะคะเมื่อกี้แต่ละโรงเรียนเตรียมตัวแทนนำเสนอไว้เนาะเมื่อกี้เราบอกว่าตากพิทยาคมนะคะฮะกระแสไฟฟ้าที่5แอมเปร์ใช้แอมมิเตอร์เนาะกับโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงใช่ไหมคะแอมมิเตอร์เนาะกระแสไฟฟ้านะคะที่ลดลงมา1สเต็ปนะคะแล้วก็โรงเรียนบ้านหนองแดนนะคะโวลต์มิเตอร์เนาะความต่างศักย์แล้วนะคะค่าแรกของเราไม่แน่ใจว่าโรงเรียนใช้ค่าไหนนะคะลองดูว่าใช้ถ่านกี่ก้อนนะคะอ่ะแล้วก็ของราชประชานุเคราะห์นะคะ23เป็นโวลต์มิเตอร์อีกค่าหนึ่งนะคะเป็นอีกค่าหนึ่งเนาะอ่ะเอาล่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวขอให้แต่ละโรงเรียนนะคะได้ส่งนะคะภาพนะคะขอคุณครูผู้ประสานงานนะคะได้ส่งภาพขึ้นมานะคะแล้วเดี๋ยวขอตัวแทนนักเรียนนะคะในการขอตัวแทนนักเรียนนะคะในการนำเสนอด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเริ่มจากเราเลยเนาะเริ่มจากโรงเรียนตากพิทยาคมก่อนเลยแล้วกันนะคะอ่ะเดี๋ยวต่อจากไล่ตามลำดับดังนี้นะคะตากพิทยาคมนะคะ5แอมเปร์เนาะใช้ในส่วนของแอมมิเตอร์ที่รองรับได้5แอมป์จากนั้นจะเป็นโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงนะคะค่ากระแสไฟฟ้าถัดไปนะคะแล้วก็เป็นโรงเรียนบ้านหนองแดนนะคะนำเสนอค่าความต่างศักย์จากโวลต์มิเตอร์ค่าแรกนะคะแล้วก็โรงเรียนราชประชานุเคราะห์23นะคะเป็นการนำเสนอความต่างศักย์จากโวลต์มิเตอร์ค่าที่2นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะอ่ะแต่และโรงเรียนเตรียมตัวแทนมาเลยนะคะขอแต่ละได้เตรียมส่งมาเลยนะคะซึ่งทางคุณครูผู้ประสานงานแต่และโรงเรียนนะคะก็จะมีหลายกลุ่มนะคะก็จะมีหลายกลุ่มกันอยู่เพื่อที่เราใช้ในการจัดในกิจกรรมการเรียนการสอนนะคะมาแล้วนะคะโอเคโอเคได้ค่ะอ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวขอตัวแทนอ่ะอันนี้นะคะเป็นตัวแทนอันนี้เป็นภาพบรรยากาศนะคะบรรยากาศจากการใช้นะคะใช้แอมมิเตอร์ในการวัดค่ากระแสไฟฟ้าค่ะโอเคค่ะอ่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับกับโรงเรียนแรกค่ะโรงเรียนตากพิทยาคมค่ะคนอ่ะกล้องอยู่นู่นครับคนเดียวเหรอสวัสดีครับผมเด็กชายวสิทธิ์อัคราวิชิตศักดิ์จากโรงเรียนตากพิทยาคมหนูเด็กหญิงกิติภาสุวรรณจากโรงเรียนตากพิทยาคมค่ะพอดีจะมาอ่านค่าแอมมิเตอร์ครับเราเลือกขั้วบวกไว้ที่ไหนขั้วบวกเอารูปไหนอ่ะลูกเอารูปไหนคะอันนั้นก็ได้ครับเอารูปนี้นะผมเอาแอมมิเตอร์ไว้ที่2ครับมันได้ 0.2 ครับครูหน่วยเป็นแอมครับนะคะเพื่อนเลือกนะเพื่อนเลือกที่2แอมป์นะคะเพื่อนเลือกค่าน้อยสุดคือ2แอมป์เนาะแล้วก็เขาบอกว่าถ้า2แอมป์เราก็ต้องดูด้านล่างใช่มั้ยคะเราต้องดูด้านล่างเนาะจาก0ถึง2แอมป์อ่ะแสดงว่ามี1 2 3เดี๋ยวนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10ช่องใช่มั้ยคะ
10ช่องเท่ากับ1แอมป์10ช่องเท่ากับ1แอมป์แสดงว่า2ช่องก็จะต้องเท่ากับเดี๋ยวนะ10ช่องเท่ากับ1แอมป์1ช่องเท่ากับ 0.1 ใช่ไหมคะ 0.1 แอมป์เขาไป2ช่องเพราะฉะนั้น2ช่องจะต้องเป็น 0.2 แอมป์นะคะโอเคเนาะอ่ะเรียบร้อยนะคะค่ะต่อไปโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงนะคะโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงสวัสดีค่ะชื่อนางสาวกระไทยคีรีพิมุนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงค่ะได้ส่งรูปมาหรือยังลูกส่งค่ะโอเคนะคะบรรยากาศอันนี้ตากพี่โอเคอันนี้นะคะค่ะทางโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงใช้ 1.5 ใช้ถ่าน 1.5 โวลต์2ก้อนรวมเป็น3เนาะโอเคน่ารักหน้าตาน่ารักเลยนะคะโอเคค่ะโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงนะคะใช้ 0.5 แอมเปอร์ไหนลองอ่านค่าหน่อยสิลูกถ้าเราเลือกที่ 0.5 แอมเปอร์ค่ะลูกค่ะหนูจะได้ความได้กระแสไฟฟ้าเท่าไหร่ 0.3 แอมเปอร์โรงเรียนอื่นช่วยดูด้วยนะคะโรงเรียนอื่นช่วยดูด้วยนะเราวัดค่าได้ 0.36 แอมเปอร์ค่ะ0.36 เนาะเพื่อนบอกว่า0ได้ 0.5 แอมป์เราเลือกวัดที่ 0.5 แอมป์ดังนั้นเลือกดู1 2 3 4แถวที่4ใช่ไหมคะค่าจะต้องอยู่ระหว่าง 0.3 กับ 0.4 ระหว่าง 0.3 กับ 0.4 นั้น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10มี10ช่องแสดงว่านะคะ10ช่องเนี้ยนะมีค่าเท่ากับ10ช่องมีค่าเท่ากับ 0.1 นะคะเพราะฉะนั้น1ช่องก็มีค่าเท่ากับ 0.01 ใช่ไหมแล้วเพื่อนก็บอกว่ามันเกินมา6ช่องก็จะกลายเป็น 0.06 0.06 ไปบวกกับ 0.3 ก็จะกลายเป็น 0.36 แอมเปอร์เก่งมากค่ะขอเสียงปรบมือบ้านแม่สลิดหลวงอัดฉีดเก่งมากไปต่อและโรงเรียนถัดไปนะคะโรงเรียนบ้านหนองแดนใช่ไหมคะโรงเรียนบ้านหนองแดนนะคะเป็นมันติขอบคุณมากเลยค่ะคุณแตนคะโรงเรียนบ้านหนองแดนนะคะใช้มันติมิเตอร์อันนี้หน้าตาเฮ้ยทุกคนดูอันนี้เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งนะคะที่เรียกว่ามัลติมิเตอร์ขอบคุณทางโรงเรียนบ้านหนองแดนด้วยนะคะมัลติมิเตอร์ค่ะจะเป็นแบบเครื่องเดียวอ่ะใช้วัดได้หมดเลยวัดได้ทั้งกระแสไฟฟ้าความต่างศักย์แล้วก็ความต้านทานด้วยนะคะเยี่ยมมากเลยค่ะตัวแทนโรงเรียนบ้านหนองแดนลูกเชิญค่ะหน้านี้เนาะเลือกที่ดูตรงนี้นะคะเพื่อนเลือกที่10โวลต์ใช่ไหมคะตรงนี้จากรูปเนาะเท่าที่เห็นจากรูปเพื่อนเลือกที่10โวลต์อ่านค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าได้เท่าไหร่ลูก3โวลต์ค่ะ3โวลต์นะคะโอเคทุกโรงเรียนดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะตัวนี้เป็นมัลติมิเตอร์เนาะดังนั้นเนี่ยมันจะมีวิธีการดูที่ซับซ้อนมากกว่าอันอื่นนิดนึงนะถ้าเป็นมัลติมิเตอร์มันสามารถวัดได้ทั้งกระแสไฟฟ้าความต่างศักย์และความต้านทานดังนั้นสเต็ปแรกเราต้องเลือกนะคะที่ความต่างศักย์ไฟฟ้าก่อนซึ่งความต่างศักย์ไฟฟ้านะคะก็คืออยู่ตรงตัว V เนี่ยนะคะทีเนี้ย V มี2แบบมี DC กับ ACDC นะคะจะเป็นไฟฟ้ากระแสตรงส่วน AC จะเป็นไฟฟ้ากระแสสลับอันนี้เป็นความรู้ใหม่มากต้องขอบคุณโรงเรียนบ้านหนองแดนนะคะDC ตรงเนี้ย
ไฟฟ้าจากถ่านไฟฉายค่ะทุกคนมันเป็นไฟฟ้ากระแสตรงดังนั้นเราต้องดูที่ DC หรือ Direct Current แปลว่านะคะแปลว่าเนี่ยมันจะดูเยอะนิดนึงถ้าเป็นมัลติมิเตอร์แต่ถ้ามีเครื่องนี้เครื่องเดียวคือจบเลยวัดได้ทุกอย่างอ่ะเพราะฉะนั้นสังเกตเข็มนะคะเข็มจะอยู่ระหว่าง2กับ4ดูนะเข็มจะอยู่ระหว่าง2กับ4เพราะเราเลือกดูแถว10โวลต์ DC 10โวลต์ DC นะคะ10ความต่างศักย์เท่ากับ10โวลต์แล้วก็เป็นไฟฟ้ากระแสตรงก็คือ DC ด้วยดังนั้น2ถึง4ความต่างศักย์จะอยู่ระหว่าง2ถึง4เนาะก็จะมี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2ถึง4เนี่ยมี10ช่อง10ช่องเท่ากับ2ใช่มั้ยคะ10ช่องเนี่ยเท่ากับ2โวลต์1ช่องเท่ากับกี่โวลต์ก็2ถึง4ไง4ลบ2ได้2ใช่มั้ยคะ10ช่องเท่ากับ10ช่องเท่ากับ2โวลต์ใช่มั้ยคะเพราะฉะนั้น1ช่องก็ 0.2 0.2 ใช่มั้ยคะเข็มมา1 2 3 4ประมาณ5เข็มมา5 5คูณ 0.2 มีค่าเท่ากับ1 1ไปบวกกับ2เพราะว่ามันเกิน2มาใช่มั้ย2ไปบวกกับ1ก็กลายเป็น3โวลต์นะคะอ่ะขอเสียงปรบมือให้โรงเรียนบ้านน้องแดนเก่งมากมัลติมิเตอร์เนี่ยเอาจริงคืออ่านยากนะแต่แบบเก่งมากๆเก่งมากๆอ่ะไปต่อโรงเรียนราชประชานุเคราะห์23นะคะค่ะโรงเรียนราชประชานุเคราะห์23อ๋ออันนี้เป็นมัลติมิเตอร์แป๊บนึงนะมาไหมลูกขออนุญาตนะคะคุณครูเดี๋ยวนะเดี๋ยวหนูขอดูภาพก่อนขออนุญาตนะคะคุณครูพรได้ส่งรูปมาไหมคะเดี๋ยวขออนุญาตดูภาพจากราชประชานุเคราะห์23นิดนึงอ๋อโอเคนะคะอ่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเนื่องจากอุปกรณ์มีปัญหาเนาะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรขอบคุณคุณครูผู้ประสานงานนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวทำส่งได้เดี๋ยวทำส่งได้เนาะโอเคดังนั้นมาเรียบร้อยนะคะก็วันนี้เดี๋ยวเรามาสรุปกันนิดนึงนะคะว่าเราได้ก่อนกินข้าวคุณครูแต่ละโรงเรียนเดี๋ยวคุณครูช่วยทดสอบด้วยนะคะแต่ละโรงเรียนเนาะโอเคค่ะจะได้กินข้าวหรือไม่ได้กินข้าวขึ้นอยู่กับ2ข้อนี้นะคะแต่ละโรงเรียนที่มีไมค์อันนี้งั้นหนูขออนุญาตโยนไมค์ให้กับราชประชานุเคราะห์23ก่อนนะคะข้อนี้นะพร้อมนะคะแบบทดสอบหลังเรียนจะได้กินข้าวไม่ได้กินข้าวขึ้นอยู่กับข้อนี้นะคะนักการศึกษาท่านบอกว่าถ้าเกิดนักเรียนเนี่ยสามารถนำความรู้ไปใช้ในสถานการณ์ที่แตกต่างแสดงว่าเกิดการเรียนรู้เอาล่ะเดี๋ยวครูจะให้หน้าจอนะคะแล้วให้นักเรียนช่วยดูสิว่าค่าเนี้ยเป็นค่าเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวขออนุญาตที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์23ก่อนเลยนะคะหน้าจอนี้ค่ะเตรียมตัวแทนนะแต่ละโรงเรียนเตรียมไว้นะอ่ะถามก่อนรูปนี้เป็นแอมมิเตอร์หรือโวลต์มิเตอร์รู้ได้ไงว่าเป็นแอมมิเตอร์เอาครูเขียนไว้อ่ะมีตัว A นะคะอ่ะโจทย์บอกว่าถ้าเราเอาสีแดงเอาขั้วแดงเนี่ยไปรองรับที่5แอมแปร์นะคะอ่ะ5แอมแปร์นะคะ5แอมแปร์ค่ะถามว่าจากภาพเนี้ยจะอ่านค่าได้เท่าไหร่5แอมแปร์5แอมแปร์นะคะลองดูซิแต่ละโรงเรียนเตรียมตัวแทนตอบไปเลยนะคะแต่เดี๋ยวขออนุญาตเริ่มจากราชประชานุเคราะห์23ก่อนเนาะฟังเสียงโรงเรียนอื่นหมดแล้วเดี๋ยวรอฟังเสียงเพื่อนๆจากราชประชานุเคราะห์23นิดนึงก็ขอบคุณค่ะลูกเพื่อนๆสวัสดีค่ะแต่ละโรงเรียนเตรียมไว้นะโรงเรียนเตรียมไว้นะคะมาเขากำหนดว่าถ้าเรา
ามว่าข้อเนี้ยจะอ่านค่าความเอ้ยค่ากระแสไฟฟ้าได้เท่าไหร่คะแต่ละโรงเรียนปรึกษากันไว้แต่ละโรงเรียนปรึกษากันนะคะแต่ละโรงขออนุญาตจากขอฟังเสียงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์23หน่อยจ้าสวัสดีราชประชานุเคราะห์23สวัสดีค่ะไม่ดังครูได้ยินเสียงเคาะไมค์ครูได้ยินเสียงเคาะไมค์หนูลองพูดดูลูกได้ยินไหมคะได้ยินลูกได้ยินค่ะได้เท่าไหร่คะเนี่ยข้อสอบปลายภาคคล้ายๆแบบนี้เลยถ้าทำตรงนี้ได้ปลายภาคก็ทำได้ได้เท่าไหร่คะต่อจากราชประชานุเคราะห์23นะคะลงหนูขออนุญาตไล่ตัดจอเลยเนาะราชประชานุเคราะห์23ลงมาบ้านหนองแดนลงมาบ้านแม่สลิดหลวงแล้วก็ตากพิทยาคมนะคะไล่จากหน้าจอมาเลยเนาะอ่ะเพราะฉะนั้นราชประชานุเคราะห์23ลูกจากหน้าจอถ้าเราวัดที่5 แอมป์จะอ่านค่ากระแสไฟฟ้าได้เท่าไหร่คะ12 แอมป์ค่ะนะเพื่อนบอก12 แอมป์ขอค่ะขอบคุณค่ะต่อไปค่ะขอดูบ้านหนองแดนบ้านหนองแดนตอบเท่าไหร่ลูกได้เท่าไหร่คะไม่ได้คิดอ่ะเปิดไมค์ตอบนิดนึงบ้านหนองแดนเปิดไมค์ตอบนิดนึงได้เท่าไหร่ได้ยินไหมครับครับได้ยินไหมครับได้ยินครับผมโอเคครับได้เท่าไหร่ครับ 1.2 ครับ 1.2 เริ่มมีการแหวกมี12มี 1.2 บ้านแม่สลิดหลวงได้เท่าไหร่คะได้เท่าไหร่ลูกหนึ่งจุดสองแอมแปร์ค่ะหนึ่งจุดสองแอมแปร์ตากพิทยาคมได้เท่าไหร่คะหนึ่งจุดสองแอมแปร์เดี๋ยวเรามาลองดูเฉลยซิว่าเป็นยังไงกันบ้างเมื่อกี้เขาบอกว่าให้วัดที่ห้าใช่ไหมคะห้าแอมแปร์แสดงว่าน้าเราก็ต้องดูแถวนี้แถวห้าแอมแปร์ใช่ไหมคะดูอุ้ยโทษดูแถวที่ห้าแอมแปร์แปลว่าค่าเนี่ยจะต้องอยู่ระหว่างหนึ่งกับ2นะคะขยายอยู่ระหว่าง1กับ2เนาะ1กับ2มีกี่ช่อง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะคะ1ถึง2เนี่ยมี10ช่องนะคะ1ถึง2นะคะมี10ช่อง10ช่องเนี่ย2ลบ1ก็ได้1เท่ากับ1แอมแปร์ดังนั้น1ช่องมีค่าเท่ากับกี่แอมแปร์คะก็เอาตัวนี้ใช่ไหมคะเนี่ยปัญญาพยางเอาเนี่ยไปคูณเอาเนี่ยลงมาหารเนาะก็จะได้เป็น 0.1 แอมแปร์มันเลยมากี่ช่องมันเลยมา2ช่องเห็นไหมคะช่องละ 0.1 แอมแปร์ก็จะกลายเป็น 0.2 เนาะเลยมา2ช่องใช่ไหมคะเลยมา2ช่องก็จะได้2คูณ 0.1 กลายเป็น 0.2 แต่ของเดิมมันมีเท่าไหร่1ก็เอา1ไปบวกกับ 0.2 1บวก 0.2 มีค่าเท่ากับ 1.2 แอมแปร์นะคะดังนั้นข้อนี้ตอบ 1.2 แอมแปร์นะคะข้อสุดท้ายคำตอบข้อนี้เนาะ 1.2 แอมแปร์นะคะโอเค 1.2 แอมแปร์ต่อไปค่ะข้อสุดท้ายมาข้อนี้ปราบเซียนพอสมควรเดี๋ยวเราจะไล่ไปเนาะเขาบอกว่าอันนี้เป็นแอมมิเตอร์หรือเป็นโวลต์มิเตอร์เป็นโวลต์มิเตอร์วัดที่ความต่างซัก15โวลต์มา15โวลต์ค่ะมีความต่างศักย์เท่าไหร่ตะกี้เราเริ่มที่ราชประชานุเคราะห์23เนาะเดี๋ยวขอไล่ครูขออนุญาตไล่จากหน้าจอเนาะบ้านหนองแดนนะคะบ้านแม่สลิดหลวงตากพิทยาคมแล้วก็ราชประชานุเคราะห์23ค่ะบ้านหนองแดนบ้านแม่สลิดหลวงตากพิทยาคมแล้วก็ราชประชานุเคราะห์23มาข้อเนี้ยจะได้กินข้าวไม่ได้กินข้าวอยู่ที่ข้อนี้แล้วนะมาค่ะ
ว่าเราเริ่มจาก15โวลต์นะคะจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เนี่ยมีค่าความต่างศักย์เท่าไหร่อ่ะบ้านหนองแดนมาจ้ะบ้านหนองแดนสวัสดีค่ะฮัลโหลโรงเรียนบ้านหนองแดนได้ยินยังได้ยินสัญญาณอยู่ไหมคะอ่ะได้เท่าไหร่ลูกได้มีโรงเรียนไหนตอบได้ก่อนบอกได้เลยนะคะตากตอบมาแล้วบ้านแม่สนิทหลวงตอบเท่าไหร่คะลูกตอบได้ไหมได้เท่าไหร่ 4.5 ครับอันนี้เสียงมาจากบ้านหนองมาจากบ้านหนองแดนใช่ไหมลูกเมื่อกี้ครับโอเคบ้านหนองแดนตอบมาแล้ว 4.5 บ้านแม่สนิทหลวงเท่าไหร่คะเท่าไหร่ลูกเพื่อนบอกมันเป็น 4.5 ยังไงแกนะคะลองมาดูได้ใช่ไหมลาบประชานุเคราะห์23ตอบเท่าไหร่คะตอนนี้บ้านหนองแดนตอบ 4.5 ปากพิทยาคมตอบ 4.5 เผื่อแม่สลิดหลวงกับบ้านกับลาบประชานุเคราะห์23ตอนนี้ลาบประชานุเคราะห์23ถือไปแล้วตอบเลยแม่สลิดตอบ 4.5 ค่ะแม่สลิดตอบ 4.5 ลาบประชานุเคราะห์23ตอบ 4.5 ครับเฮ้ยทุกคนตอบ 4.5 หมดเลยอ่ะมาเฉลยถ้าถูกได้ไปกินข้าวนะไม่ถูกเรียนต่ออ่ะเราเริ่มจากที่15ใช่ไหมคะเราดูที่แถวที่15ใช่ไหมก็คือแถวนี้นะคะนั่นแปลว่าค่าจะต้องอยู่ระหว่าง0ถึง5อยู่ระหว่าง0ถึง5นะคะ0ถึง5มีกี่ช่อง1 2 3 4 5 6 7 8 9 100ถึง5เนี่ยมี10ช่องใช่ไหมเพราะฉะนั้น10ช่องมีค่าเท่ากับ10ช่องมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะกี่โวลต์5ลบ0ได้5โวลต์1ช่องมีค่าเท่ากับเท่าไหร่1คูณ5หาร10ก็คือ 0.5 มากี่ช่อง1 2 3 4 5 67 8 9เพราะฉะนั้นมา9ช่องช่องละ 0.5 ก็เลยใช้ได้เป็น9คูณด้วย 0.5 9คูณ 0.5 ก็เป็น 4.5 โวลต์เก่งมากทุกโรงเรียนขอเสียงปรบมือให้ตัวเองหน่อยสรุปนะคะวันนี้สรุปแล้วขอบคุณนักเรียนทุกคนขอขอบคุณไปยังคุณครูด้วยนะคะสรุปวันนี้มา1วงจรไฟฟ้าอย่างง่ายประกอบไปด้วยกี่ส่วน4ส่วนมีอะไรบ้าง1แหล่งจ่ายไฟ2หลอดไฟ3สวิตช์สายไฟ4สวิตช์ไฟวงจรไฟฟ้ามีกี่ชนิด2ชนิดคือวงจรปิดกับวงจรเปิดถ้าไฟติดแสดงว่าเป็นวงจรปิดถ้าไฟไม่ติดแสดงว่าเป็นวงจรเปิดนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดปริมาณทางไฟฟ้าถ้าเราต้องการวัดกระแสไฟฟ้าให้ใช้แอมมิเตอร์ถ้าต้องการวัดความต่างศักย์ไฟฟ้าให้ใช้โวลต์มิเตอร์โอเคนะคะเยี่ยมมากทุกกลุ่มเลยค่ะก็ขอขอบคุณไปยังคุณครูผู้ประสานงานแต่ละกลุ่มด้วยนะคะขอบคุณคุณครูเจ้าหน้าที่ไอทีด้วยนะคะทานข้าวกันอย่างอร่อยนะคะเจอกันวันอาจารย์หน้านักเรียนทั้งหมดทำความเคารพขอบคุณค่ะ